ประชุม27นักตบสาวไทยแต่ไม่มีรุ่นพี่ตัวเก๋า227นักตบหรือนักตบสาวไทยจะปรับโฉมครั้งใหญ่ในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะครับทำให้การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2020ที่เดิมทีต้องจบในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับถูกเลื่อนออกไปซึ่งมันก็ส่งผลกระทบไปยังแผนการเตรียมการแข่งขันของทีมชาติไทยในปี2020เช่นเดียวกันที่ต้องปรับทิศทางการเดินทางแล้วก็การฝึกซ้อมด้วยเช่นกันนะครับซึ่งล่าสุดในวันที่29เมษายน2563ที่ผ่านมาทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เรียกประชุมนักกีฬาที่อยู่ในข่ายถูกเรียกติดทีมชาติผ่านทางออนไลน์นะครับเพื่อรับทราบแนวทางการเตรียมฝึกการซ้อมที่จะเริ่มต้นในวันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเปิดเผยว่าเรืออากาศเอกจักรสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมได้ให้ข้อมูลว่านี่ไม่ใช่การเรียกนักกีฬาเพื่อมาคัดตัวแต่เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายตามที่สมาคมวางเป้าหมายเอาไว้เพื่อเตรียมสำหรับการแข่งขันในช่วงหลังโควิด -19 นะครับนักกีฬาชุดนี้มีทั้งหมด27คนนะครับเป็นการผสมผสานกับรุ่นพี่นะครับตัวเก่ากับดาวรุ่งและเป็นกลุ่มหน้าใหม่ที่น่าสนใจคือไม่มีกลุ่มนักกีฬาตัวเก่าเลยนะครับอย่างนุสราต้อมคำปลื้มจิตถิ่นขาววิลาวันอภิญญาพงศ์อนุมาสิทธิลักษณ์มริกากันทองและปิยนุชแป้นน้อยนะครับก็คือไม่มีในการประชุมครั้งนี้นะครับทั้งทางโค้ชด่วนนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวรกมลศรีเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมซึ่งจะเริ่มในวันที่1พฤษภาคม2563ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะครับและคาดว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมจะเริ่มต้นขึ้นหากจบโควิด19รวมถึงการแข่งขันภายในประเทศนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าทิศทางการเดินหน้าต่อจากนี้ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงยังต้องลุ้นว่าในปี2020เนี่ยทีมสาวไทยจะได้ลงทำการแข่งขันในรายการไหนบ้างหรือนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับหรือไม่งั้นก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องคอยติดตามกันนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตอะไรเนี่ยยอดก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับได้ฟังกันแล้วก็มาอัปเดตตลอดนะครับว่าความเคลื่อนไหวของนักตบสาวไทยเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงนี้ไม่มีการแข่งขันก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ต่อไปและเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ